นี้เราอยู่ใจกลางเมืองเลยฮะอยู่ตรงสุขุมวิทหลังเควินเลดมันจะมีคล้ายๆแหล่งชุมชนแล้วก็จะมีโกดังหนึ่งแวร์เฮาส์ก็แวร์เฮาส์สุดซอยเลยซึ่งร้านเนี้ยครับต้องบอกว่าเป็นที่นิยมมากแล้วผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยนะร้านนี้ชื่อว่าเธอครับซาลอนนั่นเองพร้อมแล้วก็ตามมาเลยตามดีครับBarber Bane สนับสนุน Barber ไทย By Me Doco Jameson Connect Dcash นี่ร้านกาแฟโคโรนาอันนี้คืออันนี้จะเป็นลาเต้อันนี้ก็โมคาแล้วก็ชาไทยครับอาพาร์ทของร้านกาแฟพูดตัวไหนใช่ไหมครับไปครับเราไปดูอาณาจักรเธอแฮร์ซาลอนกันเป็นเกียรติมากๆเลยที่บิลลี่พาไปดูฉันทำโต๊ะทำเต็มเนียบโทษครับเป็นตัวเชลพอร์ตไทยอินเลยก็คือเป็นออริจินอลไซน์ของมันตั้งแต่คุณแม่เลยตั้งคุณแม่ป้ายนี้ประมาณ 40-50 ปีเลยใช่ฮะเมื่อก่อนคุณแม่ก็เปิดร้านชื่อว่าเธอโลโก้เป็นนิ้วเดียวเป็นไงคือเป็นนิ้วเดียวอันนี้ของคุณแม่เลยป่ะเป็นคุณแม่อันนี้ป้ายคุณแม่เลยโลโก้นี่ออริจินอลใช่แต่เราเปลี่ยนเป็นของนิ้วโอ้เป็น second generation ต้องบอกกว้างมากที่นี่กว้างมากก็ทั้งหมดมีประมาณ47 station เชิญเลยครับก็คือจะเป็นการเดินวงกลมต้องบอกว่าช่างทำผมที่นี่หน้าตาดีทุกคนเลยที่บิลลี่ที่บิลลี่คัดมาหรือเปล่าที่บิลลี่คันมาวะสามีหมดเลยสามีแล้วหมดเลยไม่เลยจริงๆก็เปิดรับสมัครเป็นเจนๆทั้งหมดมีช่างกี่คนนะครับ8 คนเองเหรอเฮ้ยใช่เหรอ8คนเหรอใช่อยากให้มันมีมุมแกลเลอรี่ตรงนี้สำหรับการโชว์รูปต่างๆซึ่งเสานี้ก็สวยนี่มาอีกทีเอ๊ะมีน้ำมันหรือเปล่าไม่รู้จะได้มาขูดจะมีใครมาล้ำออกมาตรงนี้หรือเปล่าจุดหอยเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันดีกว่านะครับมาคุยกับพี่บิลลี่อีกครั้งนึงครับจริงๆแล้วเนี่ยไปดูแอบดูมาคือไปเรียนอยู่ที่ซิดนีย์7 ปีเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ชอบแฟชั่นเป็นแฟชั่นดีไซน์ก็เพิ่งรู้ว่าแฟชั่นดีไซน์ต้องตัดเย็บเยอะโอเคก็เลยไม่ใช่แล้วแหละไม่ใช่ทางก็เลยบัตรเป็นช่างระบบได้เพราะว่าเป็นอาชีพเดียวที่แต่งตัวอะไรก็ได้เรียนที่ไหนฮะเรียนที่เขาเรียกว่า Venus College Venus College เรียนตัดผมปีครึ่งแล้วก็เรียน Business อีก6 เดือนก็คือเหมือนกับการเปิดร้านการ manage ร้านต่างๆตอนนั้นพี่เรียนสกิลด้วยแล้วเรียน management ด้วยใช่จบภาษาปีนึงDiploma of the Business Diploma of the Hairdressing Course 2 ปีแล้วต้องต่อวีซ่าเพิ่มอีกเพื่อทุกที่เพราะว่าถ้าไม่มีวีซ่ามันอยู่ไม่ได้ผมก็ต้องลงเรียนติดพม่าออฟเดอะบิสเนสอีก2 ปีก็สุดท้ายคือเรียนที่นั่น5 ปีแล้วก็ทำงานอีก2ทำงานที่ไหนครับทำงานทั่วไปบ้างหรือว่าย้อนกลับไปก่อนว่าที่นู่นอ่ะด้วยตอนเรียนเขาจะให้เก็บชั่วโมงเรียนไปด้วยเพื่อเหมือนแบบเก็บที่สิกับที่คือแบบเราก็ต้องไปทำงานฟรีจำไม่ได้900 ชั่วโมงมั้งไม่แน่ใจโหใช่โหพีโคตรนะตอนแรกก็ไปทำงานเกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าแบบภาษาไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่ผมไปตอนก็ประมาณ2 ปีละเรียนปีนึงแล้วก็เรียนผมนิดนึงก็ประมาณเกือบ2 ปีละไม่ได้สักทีก็เลยรู้สึกว่าถ้านั้นจำใจมาเพิ่มดีกว่าโอเคก็เลยไปสมัครร้านฝรั่งร้านหนึ่งชื่อมาฮอกกานีตอนนี้ใช่มาฮอกกานีมาฮอกกานีเดียวกับยังกิดป่ะโอ้โหเจ๋งว่ะใช่แต่มันคีกว่าเดิมวุฒิคือแบบตอนนั้นสวดมนต์จำได้สวดมนต์นะสวดยังไงฮะอ่ะดีจะแอดตัวเองแล้วล่ะคุณไม่ต้องจ่าร้านเลยเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบนี้เขาเลิกมาฮอกกานีเรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้ไม่ยอมแพ้โอเคไม่ยอมแพ้ก็มีจำได้มีวันหนึ่งเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารไทยแล้วเจ้าของมาฮอกกานีออสเตรเลียเนี่ยมาซื้อพอดีดวงขนาดนั้นไม่คือร้านมันใกล้กันใกล้กันเซอร์วิวเซอร์วิวแล้วก็ตอนที่เรียน
ที่มาวิที่ที่โรงเรียนวีนัสคอลเลจแล้วก็มาฝึกงานจริงกับมาฮอฟฟานีได้ทำมันเหมือนกันไหมแตกต่างเลยเรียนก็ได้ความรู้แอสฝึกแฮดูฝึกนี่นั่นแต่กลับมาร้านคือมันต้องเป็นอะไรที่แบบฝึกตัดใหม่ที่ค่อนข้างละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเรียนรู้แชมพูมากขึ้นว่าแบบแชมพูที่แชมพูที่นู่นมี20แชมพูชนิดที่ต้องเรียนรู้ว่าแชมพูหัวไหนเหมาะกับผมไหมแต่ต่างชาติมันมัลติครับพี่อิตาลีผมอีกผมฟูผมเส้นตรงผมเส้นเล็กคือมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับที่ผมว่ามันได้เรียนรู้กับแล้วความสนุกคืออะไรรู้ไหมที่นี่แม่งมีหลายชาติมันเป็น culture mix แต่ละหัวแอฟริกันก็มายุโรปก็ไปเอเชียก็ไปใช่ใช่โหนี่คือมหาลัยที่เราทำก็คือเจอของจริงเลยนะทุกอย่างที่มันรวมตัวกันหมดแต่ถ้าพูดกลับไปมันโหดกว่าที่คิดอยู่ด้วยซิสเต็มของ international hairdressing เนี่ยยูไม่ใช่ไปเรียนจบมาแล้วแล้ว on the floor เลยเขาต้องมาเป็น apprentice ก่อน ซึ่ง apprenticeship เนี่ยก็ถือว่าดีกันก็คือเราฝึกในการสั่งผมในการทำผมต่างๆเขาให้เราเอาแบบเข้ามาตัดทุกอาทิตย์คือเราต้องไปหาแบบมาตัดที่ร้านเราก็จะสอนเพราะว่าเราต้องการหัวจริงถูกต้องเราต้องการประสบการณ์จริงๆในการคุยคอนซัลเทชันต่างๆกับลูกค้ากับคนดูผมจริงๆว่าเป็นยังไงก็สอบก็ฝ่าฟันก็จนได้เป็นช่างที่นู่นแล้วก็ทำงานตอนนั้นเป็นคนที่อุดรคุณซึ่งเป็นคนอุดรคุณแม่เปิดร้านตัดผมที่อุดรแล้วตอนนั้นคุณระหว่างที่เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยร้านตัดผมคุณแม่ก็ทำมาตลอดว่าเลิกไปแล้วเลิกไปนานแล้วเลิกไปตั้งแต่เราเด็กๆประมาณ10กว่าถามย้อนหน่อยได้ไหมเบื่อไหมตอนที่เราเห็นแฟมิลี่บิสเนสแล้วกันเห็นทั้งวันบางคนอย่างผมอะแฟมิลี่บิสเนสไม่อยากทำธุรกิจที่บ้านอยากไปทำอย่างอื่นแล้วทีเนี้ยของพี่อะที่แบบเห็นตั้งแต่เด็กๆตอนช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้คิดจะทำหรือเปล่าไม่รู้ไม่เปลี่ยนมากเบื่อใช่ป่ะไม่พี่ตอนไม่อยากเลยไม่อยากเป็นเลยกลับมาประเทศไทยกลับมาประเทศไทยแล้วมาเปิดไม่เลยไม่เปิดแล้วไปไหนต่อครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสชีวิตรู้สึกโชคดีก่อนก็ได้เป็นเข้าไปเป็นรักสายลิชินที่ลำหายอยู่กับท้ายแฮนด์สลอนอยู่กับกล้องกล้องหายกล้องหายซึ่งก็ระดับท็อปเลยนะรู้สึกโชคดีรู้สึกว่าเอาจริงๆอย่างทุกวันนี้ก็จะขอบคุณโอกาสแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่พี่ๆและผู้ใหญ่ให้โอกาสมาจริงๆผมจำได้ว่ากล้องเขาระดับท็อปเลยนะไปเดินฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เลยครับได้เยอะเพราะแต่ก่อนต้องบอกอันนี้ไม่อายด้วยแต่ก่อนเป็นสไตลิสไม่ใช่คันเนอริสโอเคซึ่งไม่มีความรู้เรื่องสีเลยอ๋อจริงเหรอใช่คือซึ่งคนไทยไม่มีคนไทยก็จะเป็นสไตลิสกับคันเนอริสคือคนเดียวกันนั่นถูกต้องใช่ซึ่งเมืองนอกเขาแย่แต่เมืองไทยไม่แย่ซึ่งแสดงว่าช่างเมืองไทยต้องตัดดีแล้วก็ทำสีดีรู้สึกแบบชีวิตพี่บิลลี่นี่ไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะเราพาตัวเองเข้าไปหรือว่าโชคดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ผมแม่งตั้งแต่น่าจะพยายามนะช่วยไม่แต่ผมไม่ยอมแพ้เออใช่ผมว่าไม่ผมอยากฝากว่าแบบคือที่บอกตรงเนี้ยเพราะว่ามันมีเด็กหลายคนที่มาสมัครที่แล้วบางทีไม่มาสัมภาษณ์หรือเดินสัมภาษณ์แล้วบางทีก็เข้ามาได้เดือนเดียวมาอยู่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบที่จริงโอกาสมันมีโอกาสในชีวิตแม่งมันมีแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเราวิ่งไปหามันหรือเปล่าแล้วเราอ่ะจับมันไว้อยู่หรือเปล่าขอแวะนิดนึงได้ไหมตอนนั้นอีโก้เป็นไงมันเราได้จริงเหรอเราได้ดิเราได้อยากมีเครื่องหุยเครื่องอะไรบ้างคุณอยากเอาที่ใส่ชุดไหนเราตัดไปป้าผมว่าตัวเป็นคนซีเรียสเรื่องนี้ด้วยความที่เราตัวมาเหมือนฝรั่งเป๊ะเออมันเป๊ะพัดไม่ได้พัดเพราะถ้าพัดมานิดนึงนี่คือแบบชิบหายตอนที่ออกมาเปิดร้านเธอปุ๊บอะพี่มันนอนไม่มีใครรู้จักร้านเธอเลยจริงจริง follow IG มานานมากทำไมชื่อเธอวะอันนี้ก่อนนะเอ๊ะเป็นใครวะไป follow IG เฮ้ยแต่เขาก็ดูคูลนะเฮ้ยแต่ทำไมเธอมันดูมีความคอนทราสต์นิดนึงไม่ตอนแรกก็บอกชื่อร้านก่อนว่าจะให้แบบบิลลี่ซาลองแล้วก็ไม่เอาอ่ะเออแล้วก็เลยแบบเอาเป็นชื่อร้านคุณแม่แล้วกันมีสตอรี่เลยสตอรี่ไม่ก็ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะมีสตอรี่แต่รู้สึกว่าแบบเออวันหนึ่งก็make my mom proud ที่จะดูความรู้สึกเออเอาเป็นชื่อร้านที่แม่แล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
ออกมาเปิดปุ๊บอ่ะพี่รู้ป่ะตั้งแต่มันเหมือนเราอยู่ติดเพดานแล้วอ่ะแล้วมันก็ล่วงมาถึงหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าจากมิลลี่เองไม่ได้มีลูกค้าใหม่เยอะเป็นลูกค้าประจำก็มาเปิดเราก็ไม่ได้เร่งพี่เพราะเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วคนเดียวคนเดียวเลยก็รับแค่รับโทรศัพท์ทำความสะอาดทำทุกตำแหน่งตอนนั้นร้านอยู่ที่ไหนสุขุมวิท6โอเคที่ซอยเดิมนะใช่แต่เป็นร้านเล็กๆมีอยู่6เก้าอี้อะไรอย่างนี้ทำเองเลยพี่ทำเองเหมือนเดิมโคตรแซ่บโมเมนต์จากการที่เราเป็นแค่ช่างนะพี่ที่เราดูแลเฉพาะจ็อบของเราจนเรามารันธุรกิจเองทั้งหมดนะพี่มันเป็นยังไงบ้างวะเราทำเองตั้งแต่ใช่ตั้งแต่เริ่มต้นแบบการที่กลับมายืนจุดเดิมอีกอ่ะชิลมากพี่โดนเหยียดปะโอ้ยเยอะแล้วแบบเฮ้ยช่างคนนี้อาจจะตัดผมของฉันมีปะมีไม่เอาก็มีหลังจากนั้นเปิดมา1คนแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เหยียดขยายมาเรื่อยแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ช่วยก่อนแล้วก็เปิดรับสมัครเป็นไงบ้างมีคนสมัครเลยวันนั้นยังแต่วันนี้ทุกคนแม่งกรูนะเว้ยไม่มันไม่มีใครรู้จักตอนนั้นที่เปิดร้านครั้งแรกเนี่ยไอตอนนั้นสื่อโซเชียลมันมียังมีแล้วมีแล้วเริ่มเล่นทำตัวเองเหมือนเดิมไอจีอินสตาแกรมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่มีสมัครเลยเหรอตัวไม่มีไปโพสในเฟซบุ๊กด้วยไม่มีเลยก็ยังไม่มีเลยแล้วทำไงฮะก็มีคนไปบอกว่าอันนี้ไงลงไปตามโรงเรียนลองไปหาน้องๆที่โรงเรียนเด็กในโรงเรียนแล้วก็ปิ้นไปเลยปิ้นไปนึงก็มีบิสเนสคาร์ไปแล้วก็เดินไปที่ยูนิลิฟตอนแรกไม่กล้ามีเนี่ยน้องๆก็เดินลงไปสุขุมวิทกันก็เลยบัดเข้าไปอ่ะกูต้องปั้นเด็กแล้วแหละแล้วก็ต้องไปยื่นนามบัตรคนขับที่ร้านพี่ครับเพื่อนก็สมัครอยู่เรียนจบมาได้เลยครับก็มาพี่ดีใจมากคือก็น้องก็มาสมัครแล้วเราก็เหมือนคือแบบอ่ะเราจะให้ทุกอย่างเท่าที่เราให้ได้ให้หมด okay. ก็เลยเทรนมาเอง okay. ก็เลยจบการเป็นบีโบ culture ในร้านอ่ะถ้าฉันแชร์แล้วลูกค้าประจำฉันจะไหลหรือเปล่าถ้าฉันบอกแกไปแล้วฉันมัน conflict of interest มันไม่ได้ไงพี่ทำยังไงเพื่อความที่อยู่อาชีพนี้มา76ปีเรารู้ดีว่าจุดจบของเด็กที่เก่งที่สุดคือเปิดร้านเองถูกต้องผมตั้งเลยผมอาชีพให้เขาได้ผมเปิดให้เขาได้แต่มันต้องเก่งเรารู้สึกว่าเอาจริงๆเด็กหลายๆคนที่มาเก่งเยอะมากแล้วเราเห็นเลยอะว่าแบบเฮ้ยสมัยเนี้ยถ้าอยู่แก่เราอยู่นิ่งเนี่ยเด็กสมัยใหม่ก็แสบมันเป็นเซอร์โคของความจริงที่แบบมึงนิ่งเดี๋ยววันหนึ่งเด็กใหม่เขาใส่มีความพยายามมีความอดทนอย่างเราเนี้ยแต่ว่าพลังเขามีใช่ป่ะ energy เขาเยอะกว่าด้วยความที่เราไปอยู่ที่นู่นมาเราเรียนรู้ซิสเต็มหลายๆอย่างว่ามันออกมาแล้วมันโวยมันคือ business culture เมืองไทยเด็กไทยอยากเป็นช่างหน้าผมทำไงไปเทคคอร์สเรียนดูเท่าไหร่2เดือนมาแล้วออกมาปุ๊บไม่พอเรียกตัวเองเหมือนทำช่างตัดผมนะทำบาร์เบอร์นะมันง่ายเกินไปเลยพี่มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มาม่าเออขนาดสำเร็จรูปขนาดมีดีเทลมีเรื่องราวนี่ไม่อยากเลยก็อยากเป็นจุดหนึ่งเป็นส่วนเล็กๆผมรู้แหละว่าผมเป็นจุดหนึ่งเล็กๆในวงการในประเทศไทยว่าอยากเปลี่ยนวงการตัดผมไทยให้มันมาตรฐานโดยการที่ระวังซิสเต็มแรกเลยจากร้านเราว่าร้านเราเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราจะมีการเทรนที่จริงจังเราจะมีการสอนปุ๊บแล้วค่อยขึ้นเป็นแฮชไทม์ใช่ก็เลยเหมือนเกาหลีเลยเหมือนทุกมาที่จริงที่ทุกโลกแต่ว่าไม่ได้ไทยไม่เป็นอังกฤษอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียเป็นรู้ป่ะคนที่เข้ามาทำงานที่นี่แม่งโคตรโชคดีเลยมันเหมือนกับถูกจ้างให้มาเรียนถูกจ้างให้มาเรียนมึงช่วยป้าฟังหน่อยแล้วทำงานได้ผลตอบแทนด้วยแล้วได้เรียนรู้ด้วยใช่แล้วไม่เสียตังค์ในการเรียนด้วยนะแล้วก็ต่อเลยแล้วก็มาได้เจอพี่โบมันเป็นเจนหนึ่งแล้วก็มาเจอไฟซึ่งเป็นเจนสองแล้วก็เริ่มมาเป็นเจนเรื่อยๆทำไมเริ่มต้องเต็มตอนแรกต้องถามก่อนต้องบอกก่อนว่าเด็กทุกคนเนี้ยจะมาสมัครทางเธอว่าทำไมร้านเธอไม่เรียกแล้วก็แบบอยากเรียก
แต่ของรอเวลาเพราะเราสอนเจนเจ็ดเพราะว่าตอนมันเกิดขึ้นตอนเจนสองเพราะมาสเปกสปะมาคนเนี่ยคือผมพวกผมกำลังสอนทีวีใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใหม่แล้วมันเหนื่อยละเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเรารับมาทีเดียวเป็นรุ่นๆเดียวรุ่นๆดีกว่าแล้วเราจะได้สอนเป็นทีโตไปด้วยกันแล้วก็ตอนนี้ถึงเจนหกแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือโมเดลธุรกิจเนี่ยแต่ว่าโมเดลธุรกิจตัวเนี้ยมันดันมีพาชั่นบางอย่างที่จะปั้นบุคลากรจริงๆถ้าเราแบบเก็บเนี้ยไม่พูดเปรียบเทียบดีกว่าหลายๆที่ไม่ใช่แบบนี้ Barber Bay สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Bayเจมสันคอนเน็กต์ใบมีดดอโคดีแคชแอลแองเจิลมาแล้วฮะช่วงช่างโชว์ครับผมกับพี่บิลลี่วันนี้ทรงอะไรนะพี่ไม่เคยเห็นคนวางเซ็กชันอย่างนี้ว่ะอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะที่บอกว่ามีที่บิลลี่ที่เดียววางแกนแบบนี้ก็คือแบบมันยังไงเนี่ยนี่คือเธอจับหลอนยังใส่เป็นโปรดักต์ไปก่อนแห้ง